ก็เหมือนกันต้องการรู้สึกว่าโอกาสที่ดี
แบบตอนที่เราเล่นเป็นเหมือน animal acting ที่เราเลือกเป็นสัตว์ขวานแล้วน้องเขาเลือกเป็นหมาโกลเด้นแล้วเขาก็เหมือนมาอยู่ใกล้ๆเราเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทำไมน้องน่ารักจังเออแต่ตอนนั้นยังไม่มีโปรเจกต์เลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนรู้สึกแต่ตอนนั้นแล้วว่าน้องเนี่ยน่ารักคือถ้าสมมติว่าได้มีโอกาสได้เล่นยูริด้วยกันอ่ะก็คิดว่าเออเรื่องนี้คงน่ารักมากเลยเป็นหมาโกลเด้นแล้วให้พี่เขาเป็นเหมียวนี่ป่ะเดี๋ยวเรามอบโปรให้พี่เขาอย่างหนึ่งว่าอะไรอย่างเงี้ยขอยาขอยาว่าเราเตรียมตัวกันยังไงบ้างว่าแต่ละคนการเล่นแสงทางสีในแกนบทแบบนี้ก็มีเรื่องตัวเองที่ไหนวะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ท้าทายมากตาแบบใช่ใช่เพราะว่าในเรื่องเมทัลวีได้รับการตัดสินแต่ละคนไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนเลยท้าทายมากอันนี้แบบเริ่มถ่ายอะไรยังใกล้นี่ยังรับจ้างค่ะก็เราได้เห็นในเรื่องหลายครั้งแล้วก็แบบกล้องมันติดตามอะไรไม่มีอะไรค่ะแต่รอได้เลยมีรอเห็นตามอยากให้ฝั่งเนื้อฝั่งตัวกันด้วยอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยตามด้วยนะคะเราก็เป็นเหมือนแบบมันเหมือนเรารู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงหน้าใหม่ครั้งนึงใช่ใช่มันเริ่มต้นใหม่เพราะว่าทุกคนอ่ะก็เห็นเราในแบบหลายๆต่างๆใช่บทบาทแล้วทั้งแบบเออเราเคยเล่นแต่แบบชายใหญ่คือครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกจริงๆเราไม่รู้ว่าผลในสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงแต่เราก็จะตั้งใจทำให้มันดีที่สุดแล้วคาดหวังว่าแบบมันจะออกมาดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบน้ำตาแบบเอาตรงแบบน้ำตาอายุเริ่มเยอะขึ้นทุกวันเลยมันแบบเป็นหมัดทุกสุดท้ายแล้วแบบเออเราขอแสดงความสามารถตรงนี้ให้ทุกคนเห็นด้วยค่ะอยากให้ฝันเขาค่ะฝันโชว์กันว่าฝันนะฝันโชว์กันไปแล้วก็พี่น้องทานจะตั้งใจทำให้เราดีที่สุดฝากอะไรกันนะครับนะคะฝากตัวจะฝากตัวกันฝากตัวที่นี่อ่ะน้ำตาลอ่ะเป็นคนแบบชุ่มชื่นชื่นก็เลยบอกน้องไปแล้วว่าถ้ามีอะไรที่ไม่โอเคให้บอกเลยเราจะได้แบบรีบเคลียร์กันเพราะว่าการทำงานของเราอ่ะเดี๋ยวเราต้องทำงานเองแบบยาวๆก็อยากให้เหมือนแบบเราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันอยากฝากตัวอะไรเรื่องการไหมอ้อนเขาไหมปกติเขาใส่อ้อนนะฟังพี่น้ำตาลแล้วก็เริ่มพูดเลยทีนี้น้องอาสาว่าอาจารย์ก็เสียที่เราจัดแข่งขันจัดก็ฝากจริงๆก็พี่น้ำตาลจะตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุดตาฝากด้วยนะคะโอเคค่ะ